เราก็มีความคิดว่าคนที่เจ็บป่วยและมีโรคเรื้อรังแล้วตัวเองต้องใช้ชีวิตโดยการมาฟอกเลือดอาทิตย์ละ2-3ครั้งเขารู้สึกสิ้นหวังแล้วก็เครียดมากนึกถึงเป็นเราอะถ้าเราต้องทำสิ่งนั้นอะเราลำบากขนาดไหนจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีความสุขเมื่อเขามาหาเราสิ่งที่เราทำเสมอคือเราจะพยายามดูว่าคนไข้เนี่ยเขามีปัญหาอะไรเมื่อไรก็ตามที่คนไข้มีอาการไม่สุขสบายใดๆก็ตามเราจะบอกคนไข้ว่าห้ามทนต้องบอกพยาบาลทันทีน้องๆก็จะถูกสอนให้ดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียดและเมื่อคนไข้มีอาการอะไรก็ตามเขาจะไม่เข้า1เขาจะต้องเข้ามากกว่า2คนนึงทำอย่างคนนึงจะทำอีกอย่างเพื่อช่วยกันสำคัญค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีความไวต่อเรื่องราวเหล่านี้มันจะลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับคนไข้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคนไข้เป็นตะคริวอย่างเงี้ยแล้วการเป็นตะคริวมันทรมานมากมันปวดมันเจ็บคนไข้ก็จะไม่สุขสบายถ้าเขามีวิธีคิดอย่างเงี้ยคนไข้ก็ยังไม่ทันได้ทรมานนานเท่าไหร่เลยเขาก็หายแล้วคนไข้เขาก็จะรู้สึกดีครั้งหนึ่งนานฟอกประมาณ4ชั่วโมงแล้วมันเป็นอะไรที่มันเบื่อมันนานนะคะเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่เบี่ยงเบนความสนใจคนไข้แล้วก็ลดความเครียดเราก็เลยจัดทีวีและหูฟังเป็นแบบเฉพาะบุคคลมันช่วยให้คนไข้ได้รีแลกซ์ให้เขามีความบันเทิงบ้างกินข้าวมาหรือยังอามัน คือธรรมชาติของพยาบาลห้องไตกับคนไข้ห้องไตเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมกันแล้วก็มีอะไรเขาจะคุยกันเราพบว่าคนไข้ป่วยอาการไม่ดีแล้วไปแอดมิดสิ่งที่เราเห็นคืออะไรลูกน้องโทรศัพท์ไปหาญาติคนไข้ว่าตอนนี้คุณลุงอาการเป็นยังไงแล้วบ้างคะพยาบาลฝากความคิดถึงนะเป็นห่วงนะคะแล้วจะมีการโทรอย่างเงี้ยเป็นระยะไม่ใช่หน้าที่แล้วเราก็ไม่ได้สอนด้วยแต่เขาทำของเขาเองคิดแต่ว่าเขาเหมือนญาติแล้วก็อยากดูแลพวกเขาอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขถ้าเขากังวลใจเขาบอกเราช่วยได้เราก็จะบอกเราก็จะช่วยไม่ต้องกังวลนะมาที่นี่ดูแลเหมือนญาติเลยกันเองทั้งนั้นเห็นกันวันเว้นวันแล้วถ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรบอกว่าเลยนะว่าเดี๋ยวว่าจะอำนวยความสะดวกให้คนไข้ก็จะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็อุ่นใจขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันอยู่เสมอ